คติชีวิตจำเป็นสำหรับชีวิตเหมือนหางเสือเรือหรือพวงมาลัยรถหมุนไปทางไหนเรือหรือรถก็จะหันไปทางนั้นใครมีคติชีวิตที่ดีจะมีชีวิตดำเนินไปในทางเจริญคติชีวิตที่ไม่ดีจะนำพาไปสู่ทางเสื่อมมาติดตามเรื่องแสนเศร้าของเด็กสาวอายุไม่ถึง20ปีที่ตัดสินใจไปทำงานผิดไร้เกียรติและศักดิ์ศรีตกเป็นทาสของเงินด้วยเหตุผลที่รักความสบายไม่ต้องการความลำบากและเพราะความยากจนได้จบชีวิตด้วยวัยเพียง17ปีอย่างน่าอนาถใจเรื่องเล่ากฎแห่งกรรมจากชีวิตจริงยาใจบ่าย3โมงของวันหนึ่งเมื่อปลายปี2563ข้าพเจ้าเดินมาหาช่างเสริมสวยบ้านใกล้กันนึกในใจว่าวันนี้แขกมาสระผมหลายคนมองไปหน้าร้านเห็นผู้ชายคนหนึ่งลงจากรถปิกอัพรุ่นใหม่คันหรูอายุน่าจะหลังเกษียณแต่ดูกระฉับกระเฉงและสุขภาพแข็งแรงเขาเดินไปที่เตียงสระผมมีผู้หญิงอายุไม่ถึง30ปีหน้าตาสะสวยผมยาวนอนสระผมอยู่เสียงผู้ชายพูดดังขึ้นว่าทำให้แฟนผมให้ดีๆนะครับเอาให้เต็มที่เลยนะช่างเดี๋ยวผมจะมาจ่ายเงินให้นะครับข้าพเจ้าได้ยินก็นึกชื่นชมนึกในใจว่าหนอผู้ชายคนนี้ช่างแสนดีเป็นห่วงคนรักดีนะอุตส่าห์พามาสระผมและยังดูแลเป็นอย่างดีตอนแรกข้าพเจ้าไม่ได้ดูหน้าคนที่นอนอยู่ที่เตียงสระผมนั้นเดาว่าอายุก็คงจะใกล้เคียงกันเป็นคู่รักที่ห่วงใยด้านสารพัดจริงข้าพเจ้าเดินกลับมาบ้านห่างกันไม่ถึง19ไปบ้านก่อนดีกว่าเดี๋ยวเย็นๆค่อยมาคุยกับช่างคนสวยอีกครั้งบ้านใกล้เรือนเคียงต่างจังหวัดยังมีความผูกพันรักใคร่สนิทสนมกลมเกลียวช่างคนสวยจะทำอาหารอีสานรสแซ่บมาฝากข้าพเจ้าอยู่เสมอๆมีทั้งลาบหมูแหนมซุปมะเขือและซุปขนุนอร่อยจนต้องบอกว่าน่าจะเปิดขายอาหารคู่กับร้านเสริมสวยเลยทีเดียวช่างหัวเราะจริงหรือคะครูข้าพเจ้าตอบจริงสิเดือนนี้เดือนสิงหาคม2564ร้านเสริมสวยไม่อนุญาตให้เปิดข้าพเจ้านั่งทบทวนอะไรอยู่เงียบๆความเงียบครอบคลุมไปทั่วทั้งบริเวณเงียบทั้งตลาดเงียบทั้งร้านค้าแต่ช่างก็เก่งเขาผันตัวเองเป็นคนทำแหนมซี่โครงหมูแหนมหมูและหมูแดดเดียวส่งขายทางออนไลน์เป็นความคิดที่สร้างสรรค์เสียจริงๆสามีของเธอก็ยังได้รับงานรับเหมาก่อสร้างพอได้อยู่บ้างข้าพเจ้าชื่นชอบครอบครัวนี้และมีศรัทธาในตัวของเธอมากที่มีความมุมานะทำงานสร้างตัวสร้างครอบครัวข้าพเจ้าได้ขนุนลูกโตแกะแล้วน่ากินเนื้อหนาหวานถูกใจลูกชายคนเล็กเอามาจากสวนของเพื่อนหรือมีผลไม้ขนมต่างๆก็ฝากเธอเสมอพาขนุนแล้วแจกได้ตั้งหลายบ้านเอาไว้ใส่บาตรได้อีกด้วยเปรียบเทียบกับผู้หญิงที่มาสระผมวันนั้นช่างแตกต่างกันนักในด้านการใช้ชีวิตคิดดูแล้วแต่ละคนมีเหตุผลของตัวเองทางใครทางคนนั้นต่างสร้างกันเองการครองชีวิตอยู่ด้วยปัญญาเป็นชีวิตที่ประเสริฐสุดบุคคลผู้มีปัญญาจะไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่นเรื่องพึ่งตนเองเป็นคุณสมบัติที่ดีในตัวมนุษย์ผู้ใดคอยพึ่งผู้อื่นเสมือนเด็กเล็ก
ยื่นมือให้คนอื่นอุ้มอยู่เสมอๆการสร้างชีวิตต้องสร้างอย่างมั่นคงคนมีคุณภาพจะสร้างชีวิตที่ดีได้ความรู้ดีความประพฤติดีความสามารถดีจะทำให้ชีวิตเจริญก้าวหน้าได้ด้วยตัวเองคนที่ทำงานหนักอยู่เสมอจะมีความสบายรออยู่ข้างหน้านึกถึงเรื่องผู้หญิงคนนี้แล้วข้าพเจ้าเข้าใจผิดถนัดนึกว่าเขาเป็นสามีภรรยาพาภรรยามาสระผมน่ารักที่ไหนได้หลังจากสระผมเสร็จแล้วช่างเล่าให้ข้าพเจ้าฟังว่าผู้ชายถามว่าต้องใช้เงินเท่าไหร่ในการทำผมและเก็บไว้ใช้สักหนึ่งอาทิตย์เสียงผู้หญิงพูดออดอ้อนว่าแล้วแต่พี่จะให้ผู้ชายใจปล้ำบอกเอาไปเลย 4,000 พอไหมน้ำเสียงบ่งบอกถึงความรักใคร่ห่วงใยแล้วผู้ชายคนนั้นยังหันมาบอกความจริงแบบไม่อายกับช่างเสริมสวยว่าผู้หญิงคนนี้ผมรักเขามากเขาเป็นภรรยาผมอีกคนหนึ่งถึงแม้เขาจะเป็นสาวคาราโอเกะก็ตามบางวันผมต้องมาคอยดูเขาบ่อยๆกลัวว่าเขาจะไปคุยกับคนอื่นผมรักเขาและหวงเขามากครับช่างเสริมสวยถามว่าอ้าวแล้วภรรยาพี่รู้เรื่องไหมนี่พี่เอาเขาไปไว้ที่ไหนกันนี่เสียงชายคนนั้นตอบหน้าตาเฉยให้เขารู้ไม่ได้หรอกเรื่องอะไรจะให้เขารู้เจ้านั่นเขาไม่สนใจเรื่องที่จะมาทำให้ผมมีความสุขเขาสนใจแต่เรื่องทำบุญเข้าวัดยอมรับเลยว่าตั้งแต่มีน้องคนนี้ผมมีความสุขและมีชีวิตชีวารู้สึกว่าโลกนี้ช่างน่าอยู่จริงๆช่างคนสวยเล่าให้ข้าพเจ้าฟังและถามตรงๆว่าผู้ชายเขาเป็นแบบนี้หรือคะครูข้าพเจ้าหัวเราะและตอบว่ามันก็แล้วแต่คนนะบางคนเขาก็ไม่เป็นอยู่ที่ว่าครอบครัวนั้นจะอยู่ด้วยกันแบบศีลเสมอกันหรือเปล่าช่างคนสวยยังเล่าต่อผู้ชายเล่าว่าตอนทำงานชีวิตเคยลำบากเคยอดออมเคยบังคับตัวเองเคยอยู่ในกรอบแต่พอเกษียณแล้วอยากใช้ชีวิตให้มีความสุขสมกับที่ได้เกิดมากับเขาชาติหนึ่งข้าพเจ้าได้แต่แสดงความคิดเห็นจะมีความสุขได้แค่ไหนล่ะถ้าภรรยาจับได้ความทุกข์ก็จะตามมาซ้ำยังเป็นการทำบาปผิดศีลข้อ3อย่างชัดเจนผู้หญิงเองก็จะมีความสุขไปตลอดได้หรือเปล่าเดี๋ยวครูจะเล่าเรื่องการดำเนินชีวิตที่ผิดให้หนูฟังเป็นอุทาหรณ์ทั้งเรื่องสั้นและเรื่องเศร้าเรื่องแรกคำอุทธรณ์ต่อกิ๊กทั้งโลกเรื่องมีอยู่ว่าครอบครัวของเรามีกัน4คนคือพ่อกับแม่พี่สาวและหนูพ่อทำอาชีพรับราชการเป็นข้าราชการ40ค่ะแม่เป็นผู้บริหารในบริษัทเอกชนยักษ์ใหญ่แห่งหนึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมาอย่างยาวนานหนูเห็นพ่อกับแม่รักกันดีจนหนูยังเคยคุยกับพี่อยู่บ่อยๆว่าวันหนึ่งข้างหน้าหากเรามีครอบครัวเป็นตัวของตัวเองบ้างก็จะขอยึดตัวอย่างของพ่อกับแม่นี่แหละเป็นต้นแบบปกติพ่อเป็นคนอารมณ์ดีมีไมตรีกับทุกคนใครอยู่ใกล้จะรู้สึกอบอุ่นมากหนูเคยไปที่ทำงานของพ่อก็รู้สึกว่าพ่อเป็นที่รักของลูกน้องมากมายแต่ใครจะรู้ล่ะว่าวันหนึ่งจุดแข็งกับจุดอ่อนของพ่อจะกลายเป็นจุดเดียวกันเมื่อต้นปีมานี้เองแม่เริ่มระแคะระคายว่าพ่อมีบ้านอีกหลังหนึ่งแม่ไม่เคยเชื่อข่าวลือนี้เลยเพราะอยู่ด้วยกันมาจนหนูอายุ23ปีแล้วรักกันมาขนาดนี้พ่อจะปันใจให้หญิงอื่นได้อย่างไรวันที่มีคนมาบอกข่าวหรือว่าพ่อแอบมีกิ๊กหรือว่าชู้นั่นแหละค่ะแม่ยังขำเลยว่าดูสิคนเรามันไม่รู้จะทำอะไรให้คนอื่นเดือดร้อนยังไงก็ยังสู้อุตส่าห์แต่งนิยายหลอกเด็กขึ้นมาหนูเองก็เชื่อเช่นเดียวกับแ
เราจึงไม่คิดอะไรกันแต่เมื่อไม่นานมานี้เองก็มีอาผู้หญิงคนหนึ่งมาบอกแม่ว่าชักไม่ค่อยเข้าท่าแล้วนะเพราะเดี๋ยวนี้หน้าห้องของคุณพ่อดูเหมือนจะมีอำนาจพิเศษที่แม้แต่พ่อเองก็กริ่งเกรงต่อหน้าทารกำนันผู้หญิงคนนั้นซึ่งรู้จักกันดีกับครอบครัวของหนูจึงเริ่มสังเกตความสัมพันธ์ของพ่อกับหน้าห้องแล้วความก็แตกเมื่ออาหญิงพบว่าพ่อของหนูไม่ซื่อต่อแม่และครอบครัวของหนูจริงๆวันที่แม่ได้รับการยืนยันอย่างจริงจังแม่ร้องไห้อยู่วันหนึ่งเต็มๆวันรุ่งขึ้นจึงขอนั่งคุยกับพ่ออย่างเป็นงานเป็นการและพ่อก็ยอมรับอย่างลูกผู้ชายว่าพ่อพลาดไปแล้ววันนั้นเป็นวันที่แม่หนูและพี่สาวร้องไห้ยาวนานที่สุดในชีวิตแม่พ่อจะพร่ำขอโทษนับร้อยครั้งแต่พ่อก็กลายเป็นคนแปลกหน้าไปแล้วสำหรับพวกเราทั้งที่อยู่กินกันมานานนับกว่า20ปีแต่พอรู้ว่าพ่อไม่ซื่อต่อแม่ต่อพวกเราหนูก็รู้สึกทันทีว่าพ่อไม่ใช่พ่อคนเดิมที่หนูรักเคารพอีกต่อไปคำขอโทษของพ่อไม่มีความหมายอะไรเลยแม่บอกว่าเราอยู่กันมาจนลูกเรียนจบมหาวิทยาลัยทั้งสองคนในชีวิตราบรื่นดีไม่มีอะไรขัดสนครอบครัวมีทุกอย่างทั้งเงินชื่อเสียงบ้านรถตำแหน่งเกียรติยศแต่แล้วทำไมพ่อยังมีแก่ใจมาหักหลังแม่พ่อไม่ตอบอะไรได้แต่ขอโทษแล้วก็ออกจากบ้านไปนับจากวันนั้นเป็นต้นมาแม่และเราก็คือหนูกับพี่ก็เก็บทุกอย่างไว้เป็นความลับแม่และหนูรู้ดีว่าถ้าเรื่องนี้รู้ถึงคนนอกเมื่อไรทุกคนคงยากที่จะทำใจยอมรับผลเสียที่จะตามมามากมายตอนนี้แม่ผอมลงมากแม่ว่าพ่อจะมีคนอื่นก็ไม่เป็นไรแต่ที่แม่เสียใจและเจ็บใจที่สุดก็คือทำไมพ่อจึงเล่นละครได้แนบเนียนถึงเพียงนี้แม่บอกหนูว่าให้พ่อตายไปเสียยังจะดีกว่ามาทนรับรู้ว่าพ่อมีผู้หญิงอีกคนหนึ่งอยู่ในใจตอนนี้แม่หนูพี่สาวและคิดว่าพ่อด้วยก็คงเจ็บปวดด้วยกันทั้งหมดแม่พยายามพาหนูและพี่ไปพักผ่อนต่างประเทศนานแรมเดือนพี่ต้องลาออกจากงานมาอยู่เป็นเพื่อนแม่หนูก็ต้องเลิกเดินตามความฝันของตัวเองแต่การเดินทางไปต่างประเทศไม่ช่วยอะไรเลยตอนนี้พวกเราสับสนกันมากหนูเองก็สงสารแม่พี่ก็พลอยไม่เป็นอันทำงานหนูรู้ว่าปัญหาอย่างนี้แก้ไม่ได้ง่ายๆแน่นอนที่เขียนมานี้ก็ไม่ได้คิดว่าจะได้รับคำตอบสำเร็จรูปอะไรเพียงแต่หนูอยากจะระบายออกให้สังคมได้รับรู้ว่าการที่ผู้หญิงคนหนึ่งก้าวก่ายในครอบครัวของคนอื่นๆนั้นทำให้คนอื่นเขาเจ็บกันอย่างไรหนูขอร้องขอฝากไปยังผู้หญิงอีกมากมายที่คิดจะแย่งของรักของหวงของคนอื่นไปเป็นของตัวเองว่าขอให้คิดถึงหัวอกคนอื่นที่เขาเป็นแม่เป็นภรรยาเป็นลูกให้มากๆหน่อยเพราะในนาทีที่คุณมีความสุขกับของรักที่แย่งมาได้นั้นมีคนอีกมากมายที่ทุกข์แทบว่าจะฆ่าตัวตายหนูขอให้ใครก็ตามที่กำลังหลงผิดเห็นสามีของชาวบ้านเป็นผู้ที่น่ายื้อแย่งมาครอบครองด้วยเหตุผลนานัปการจงถอนตัวออกมาจากวงจรของบาปกรรมนี้ด้วยเถิดคนที่มีความสุขด้วยการสร้างทุกข์ให้กับผู้อื่นนั้นหนูเชื่อว่าสักวันหนึ่งกรรมต้องตามสนองอย่างแน่นอนหนูขอกราบขอบพระคุณที่ได้มีโอกาสเล่าเรื่องราวให้คนอื่นได้รับรู้สื่อสารให้เป็นอุทาหรณ์แก่ครอบครัวอื่นๆด้วยขอบพระคุณมากค่ะช่างทำผมคนสวยฟังเพลินยิ้มไปหัวเราะไป
นึกถึงอีตาคนนั้นละสิแล้วก็หัวเราะพร้อมกันครูมีเรื่องเศร้าที่จะเล่าให้ฟังฟังเรื่องของเด็กสาวคนหนึ่งเรื่องนี้ฟังแล้วเธอหัวเราะไม่ออกแน่เป็นความคิดเห็นที่ไม่ยอมเลือกทางเดินที่ดีแม้จะมีตัวอย่างที่ผิดให้เห็นอยู่แล้วก็ตามน่าเสียดายจริงๆแต่ว่าเขายังเป็นเด็กมากและคิดไม่ได้มีเหตุผลมากมายจากความยากจนและความเห็นใจพ่อแม่เพราะอยากมีบ้านมีรถและมีเงินใช้สอยอย่างสบายแบบที่ไม่ต้องเหนื่อยยากลำบากมากและใช้ความสามารถซึ่งไม่ใช่การพึ่งพาตนเองขอให้หนูสู้ชีวิตด้วยความรู้ความสามารถของตัวเองแบบนี้ที่ครูชื่นชมสร้างครอบครัวสร้างความดีอย่าได้รับความรันทดหดหู่และเสียใจเหมือนกับชีวิตของยาใจเลยนะเรื่องมีอยู่ว่าลมร้อนต้นเดือนเมษายนพัดกระโชกผ่านผิวดินแห้งจนผงฝุ่นฟุ้งกระจายเปลวแดดแผดเผาใบไม้แก่ให้หลุดร่วงส่วนใบอ่อนนั้นเหี่ยวเฉาโรยราราวป่าและขุนดอยเริ่มเป็นสีเขียวแทรกแซมสีน้ำตาลแห้งเด็กชายหญิงกลุ่มหนึ่งเล่นกันอยู่ที่ใต้ต้นงิ้วหลวงข้างโรงเรียนบ้างก็เล่นอีตักเม็ดมะขามบ้างก็เล่นหมากเก็บลูกหินส่งเสียงเอะอะเจี๊ยวจ้าวสนุกสนานเด็กๆสอบไล่เสร็จก็เหมือนยกภูเขาออกจากอกพวกเขาจึงมีเวลาได้เที่ยวเล่นอย่างเต็มที่แต่เด็กที่เพิ่งจบป.6นั้นเหมือนถูกปล่อยให้ออกไปเผชิญโชคนอกบ้านพวกเขากำลังเลือกทางเดินสำหรับอนาคตบางคนคิดหนักไม่รู้ว่าจะมุ่งหน้าไปทางไหนจะเรียนต่อหรือจะอยู่กับบ้านทำไร่ทำนาบางคนก็จะออกไปทำงานที่ต่างบ้านต่างเมืองฉันเงยหน้าขึ้นเมื่อเข็มจักรเย็บผ้าเดินไปสุดตะเข็บสุดท้ายของชายผ้าม่านสีดำผืนใหญ่เสร็จแล้วพับมันใส่ถุงกระดาษสีน้ำตาลวางไว้ที่ข้างเสาฉันบิดเอวไล่ความเมื่อยขบสองสามรอบก่อนหยิบจดหมายจากลิ้นชักขึ้นมาหยุดเพ่งมองชุดผ้าทอไทยลื้อสีดำในตู้โชว์มันเป็นชุดผ้าถุงลายน้ำไหลและเสื้อแขนยาวกุ้นด้วยผ้าสีแดงซึ่งฉันบรรจงตัดเย็บไว้เมื่อ2 ปีก่อนฉันออกมานั่งอ่านจดหมายอยู่ที่ใต้ต้นลำไยหลังบ้านรู้สึกแสบในจมูกและร้อนผับผ่าวที่ขอบตาจนต้องเบือนหน้ามองไปทางต้นงิ้วหลวงซึ่งตอนนี้ผลิใบเขียวเต็มกิ่งก้านลมพัดแรงจนกิ่งไม้ไหวดอกลำไยสีเหลืองร่วงพลูยาใจฉันเอ่ยชื่อเพื่อนสนิทของฉันเบาๆเราพ้นอ้อมอกครูมา4 ปีแล้วฉันทำงานอยู่กับบ้านส่วนยาใจไปทำงานที่กรุงเทพเธอไม่ได้ขับรถยนต์มาตามที่เธอได้เคยพูดไว้เธอมากับรถตู้สีขาวของโรงพยาบาลฉันพร้อมกับเพื่อนๆรอรับเธอด้วยความรู้สึกสงสารและหดหู่พ่อแม่ของเธอคร่ำครวญร่ำให้ปิ่มว่าจะขาดใจพี่แขกครับเสียงน้องชายของยาใจเรียกมาจากหน้าบ้านผ้าม่านเสร็จหรือยังครับเสร็จแล้วอยู่ที่ข้างเสานั่นไงฉันตะโกนบอกรีบเช็ดน้ำตาที่ซึมออกมารอตากับยายก่อนแล้วพี่จะไปช่วยนะเด็กชายวัย14 ปีเอาถุงผ้าแล้วเดินกระเพกกระเพกกลับไปบ้านซึ่งอยู่ห่างอีกฟากหนึ่งของสนามโรงเรียนเดี๋ยวนี้กระท่อมหลังโซมพื้นฟากมุงหญ้าคาหลังเดิมนั้นได้เปลี่ยนเป็นบ้านตึก2 ชั้นมุงด้วยกระเบื้องลอนคู่สีน้ำเงินชั้นบนทาสีฟ้านวลตาหน้าต่างเป็นช่องกระจกใสอวดผ้าม่านสีส้มอ่อนส่วนชั้นล่างเป็นฝาผนังก่ออิฐยังไม่ได้ฉาบปูนบานประตูยังไม่ได้ติดส่วนหน้าต่างก็ใช้ฝาขัดแตะกรุด้วยกระดาษถุงปูนแปะไว้ชั่วคราวพ่อของยาใจเที่ยวคุย
คุยกับใครต่อใครว่าอีก2ปีเขาจะทำบุญขึ้นบ้านใหม่ให้ยิ่งใหญ่คลึกครื้นที่สุดในหมู่บ้านและจะซื้อรถกระบะมาขับแทนรถจักรยานยนต์คันที่น้องของยาใจรบเร้าซื้อมาเมื่อตอนจบป.6ที่แล้วยาใจฉันรำพึงน้ำตาเริ่มเอ่อท่วมท้นเธอน่าจะกลับมาเร็วกว่านี้มาทำงานในหมู่บ้านชนบทของเรามาช่วยฉันตัดผ้าก็ยังได้ยาใจฉันยังเป็นเพื่อนที่ดีของเธอเสมอฉันรำลึกถึงวันสุดท้ายที่ฉันกับยาใจไปนั่งปรับทุกข์กันในยามที่เงาของต้นงิ้วหลวงยืดยาวเมื่อดวงอาทิตย์สีหมากสุกกำลังจะลับเหลี่ยมเขาเธอตัดสินใจแน่นอนแล้วหรือฉันถามด้วยความอาทรเธอจะไปทั้งที่รู้ว่าเป็นงานที่ไม่ดีไร้เกียรติไร้ศักดิ์ศรีเธอไม่ต้องเอาคำพูดของครูมาอ้างหรอกหน้ายาใจยิ้มสดใสแล้วเธอล่ะตกลงไหมไม่ฉันตอบโดยไม่ลังเลต่อให้ฉันยากจนกว่านี้สัก10เท่าฉันก็ไม่ยอมตกเป็นทาสเงินหมื่นเงินแสนของพวกนั้นหรอกฉันจะไปยาใจยืนกรานรอยยิ้มหายไปมีแต่เราสองคนเท่านั้นที่ไม่ได้เรียนต่อเพราะเราเรียนหนังสือไม่ค่อยเก่งฉันต่างหากที่เรียนไม่เก่งสอบได้อันดับสุดท้ายฉันบีบมือยาใจเบาๆตาเคยสอนฉันว่าคนเรามีความสามารถไม่เหมือนกันฉันอ่านหนังสือไม่คล่องเขียนไม่เก่งพูดไม่เก่งเท่าเธอแต่ฉันก็คิดเลขได้โดยไม่ต้องนับนิ้วครอบครัวฉันยากจนพ่อกับแม่ก็บ่นเรื่องทุกข์ยากทุกวันยาใจถอนใจแรงแล้วฉันล่ะรวยกว่าเธอนักหรือฉันมองผ่านยอดต้นลำไยต้นเล็กๆที่สูงเลยรั้วหลังคาบ้านขึ้นมาเธอยังดีที่มีพ่อมีแม่ส่วนฉันสิตั้งแต่จำความได้ก็เห็นแต่กระท่อมหลังนี้มีตากับยายคอยเลี้ยงดูตาบอกว่าฉันเป็นลูกติดท้องแม่มาเป็นลูกคนแขกมาเลใครๆก็พูดอย่างนั้นแม้แต่ยาใจยังเรียกฉันว่าแขกควายเพราะรูปร่างของฉันสูงใหญ่ผิวสีน้ำตาลคล้ำมือใหญ่เท้าใหญ่ผมหยิกคิ้วดกหนาตาดำทำงานเชื่องช้าอืดอาดยืดยาดไม่ปราดเปรียวว่องไวเหมือนใครอื่นฉันจะไม่หายไปเหมือนแม่ของเธอหรอกหน้ายาใจแวบมองหน้าฉันฉันจะรวยกลับมาเหมือนพี่บัวคำอ๋อที่แท้เธอก็อยากแต่งตัวสวยๆมีบ้านหลังใหญ่มีตู้เย็นทีวีมีรถมีรามีเงินใช้เหมือนฉีกใบไม้เล่นฉันพูดรัวเร็วเป็นประทัดแตกยาใจผงกหัวก้มเก็บดอกนิ้วแห้งสีน้ำตาลขึ้นมาฉีกเป็นชิ้นๆแล้วพี่บัวคำเป็นอย่างไรล่ะฉันหันไปมองหน้ายาใจสุดท้ายก็เป็นโรคเอดตายอยู่ที่ญี่ปุ่นแม้แต่ศพก็เอากลับมาเผาไม่ได้ส่วนผัวแกก็แต่งงานใหม่เธอไม่กลัวบ้างเลยหรือฉันไม่กลัวอะไรทั้งนั้นยาใจพูดอย่างมั่นใจฉันจะไปแค่กรุงเทพนี้เองเธอคงจำเพลงรักศักดิ์ศรีสตรีล้านนาที่ครูเคยสอนได้นะฉันตั้งท่าจะพูดตามเนื้อเพลงหยุดนะเธอไม่ต้องพูดไม่ต้องร้องอีกแล้วยาใจตัดบทฉันไม่มีทางเลือกแล้วล่ะมีสิมีถ้าเธอจะเลือกแต่เธอไม่เลือกเธอไม่เลือกไปในทางที่ดีฉันลุกขึ้นแงนหน้ามองฟ้าสลัวยามพลบค่ำเธอกำลังเห็นกงจักรเป็นดอกบัวเห็นผิดเป็นชอบฉันต้องไปยาใจสะอื้นลุกขึ้นช้าๆพ่อกับแม่ของฉันรับเงินเขามาแล้วฉันคงห้ามเธอไม่ได้แล้วสินะเสียงของฉันแผ่วลงขอให้เธอโชคดีและไปรุ่งตามนามสกุลของเธอก็แล้วกันนะ
อย่าใจจับมือฉันแน่นเธออย่าลืมตัดชุดไทยลื้อไว้ให้ฉันด้วยนะฉันจะขับรถมารับเอาก่อนวันเกิดของฉันอย่างช้าก็ขอให้ได้ใส่เที่ยวงานปีใหม่เมืองคืองานสงกรานต์นั่นเองฉันจะเอาสร้อยแหวนเงินทองมาอวดเธอรุ่งขึ้นผัวของบัวคำก็พายาใจกับเด็กสาวอีกหลายคนหายไปจากหมู่บ้านเพื่อนๆที่ได้เรียนต่อม.1พากันปั่นจักรยานไปเรียนพิเศษที่ตัวอำเภอส่วนฉันเข้าร่วมโครงการฝึกอาชีพระยะสั้นที่มูลนิธิสุพนิมิตแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นหน่วยงานของเอกชนจัดขึ้นณห้องประชุมประจำตำบลฉันตั้งใจฝึกฝนร่ำเรียนจนจบหลักสูตรและเข้าไปฝึกงานกับช่างตัดเย็บในตลาดไม่นานนักฉันก็สามารถพัฒนาฝีมือได้เทียบเคียงกับช่างมืออาชีพฉันขอกู้เงินจากกลุ่มออมทรัพย์ในหมู่บ้านนำมาลงทุนเปิดร้านเป็นเพิงเล็กๆอยู่หน้าบ้านฉันเก็บออมเงินทองและใช้จ่ายอย่างประหยัดก็ทำให้อยู่อย่างสุขสบายมีกินมีใช้ตามสมควรฉันไม่ได้ข่าวคราวของยาใจเลยนับตั้งแต่วันที่เธอจากบ้านไปฉันเฝ้ารอคอยเธอทุกปีจนกระทั่งเมื่อ3วันก่อนนี้น้องของยาใจเอาจดหมายของเธอมาส่งให้ฉันด้วยอาการเสื่องซึมมันเป็นจดหมายพับธรรมดาที่ไม่ได้ใส่ซองเขียนด้วยหมึกสีดำบนกระดาษสมุดราคาถูกสีขาวมุมมีรอยคราบนิ้วมือเปื้อนอยู่ตรงมุมบนด้านขวาฉันยังจำตัวหนังสือผอมบางเอ็นลู่เหมือนแผงรั้วไม้ไผ่จวนจะล้มนี้ได้ดีฉันอ่านจดหมายของเธอเป็นครั้งที่นับไม่ถ้วนฉันจำไม่ได้หรอกฉันรู้เพียงว่าอ่านบ่อยจนแทบจะจำได้หมดทุกตัวอักษรและทุกถ้อยคำที่กลั่นออกมาจากใจผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งมันบีบคั้นความรู้สึกจนยากที่จะกลั้นน้ำตาไว้ได้ที่โรงพยาบาลแขกเพื่อนที่แสนดียาใจตัดคำว่าควายออกจากชื่อของฉันเธอคงได้รับจดหมายฉบับนี้ก่อนที่พ่อแม่จะพาฉันกลับมาบ้านสักวันสองวันเพราะฉันสั่งแกไว้อย่างนั้นฉันทำให้เธอลำบากใจมามากพอแล้วและฉันจะไม่เป็นภาระของใครต่อไปอีกฉันขอโทษที่ให้พ่อแม่และน้องของฉันอ่านก่อนที่จะถึงมือเธอพวกเธอจะได้รู้ว่าฉันไม่ได้อยู่สุขสบายไม่ได้นอนรอเงินอย่างที่ใครๆเขาคิดกันแขกเธอยังเป็นเพื่อนของฉันไหมเธอจะให้อภัยฉันหรือเปล่าฉันเห็นกงจักรเป็นดอกบัวอย่างที่เธอเคยพูดพ่อกับแม่ของฉันได้ขายเกียรติศักดิ์ศรีและวงตระกูลของเราไปจนหมดสิ้นแล้วน้ำตาและคำขอโทษของพ่อแม่ที่กล่าวตอนนี้ไม่ได้ช่วยอะไรให้มันดีขึ้นเลยฉันไม่คาดคิดหรอกว่าอนาคตของฉันจะสั้นลงอย่างรวดเร็วอย่างนี้ฉันถูกข่มขืนขู่บังคับให้ขายตัวตั้งแต่วันแรกที่ไปถึงกรุงเทพหลังจากนั้นฉันก็ตกอยู่ในสภาพทาสของเขาตลอดมาถูกใช้งานบริการทางเพศวันแล้ววันเล่าพวกแม่เล้าและแมงดามันเลี้ยงฉันเยี่ยงสัตว์โลกของฉันมีแต่ห้องแคบอุดอู้แทบไม่มีโอกาสเห็นเดือนเห็นตะวันยามเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็ไม่เคยให้หยุดพักผ่อนฉันไม่ได้กินไม่ได้เที่ยวไม่ได้แต่งตัวสวยๆตามที่ต้องการฉันจะทำให้พวกมันมีรายได้เป็นหมื่นเป็นแสนแต่ฉันกลับได้ใช้เงินวันละไม่กี่บาทพวกมันบอกว่าได้ส่งมาให้ทางบ้านแล้วฉันมารู้ภายหลังว่าเงินที่ได้มานั้นมันไม่คุ้มกับสิ่งที่ฉันต้องเสียไปเลยสิ่งต่างๆที่ฉันวาดหวังไว้ได้พังพินาศลงอย่างย่อยยับจนไม่เหลือซากฉันคิดถึงเธอคิดถึงบ้านฉันฝันเห็นดอกงิ้วหลวงสีแดง
ที่บานตอนปลายหน้าหนาวเราเอามาร้อยเป็นพวงมาลัยห้อยคอเป็นนางงามเธอแกะเอากลีบดอกไปต้มเลี้ยงหมูส่วนฉันเอาเกสรข้างในไปตากแห้งไว้ใส่ขนมจีนน้ำเงี้ยวฉันจึงคิดหนีตั้งแต่ปีแรกแล้วแต่ฉันก็ไปไหนไม่รอดพวกแมงดามันซ้อมและทรมานฉันบ่อยๆจนจำสารรูปตัวเองแทบไม่ได้พวกมันให้ฉันกินยาม้าฉันเหมือนคนตกนรกซ้ำสองฉันไม่รู้ว่าจะหันหน้าไปหาใครจึงได้แต่ร้องไห้ร้องจนไม่มีน้ำตาจะไหลฉันต้องทนทุกข์ระทมกับการขายตัวอย่างแสนสาหัสกลายเป็นคนไร้เกียรติไร้ค่าแต่พ่อแม่ของฉันกลับกลายเป็นคนมีหน้ามีตาในหมู่บ้านได้นั่งกินนอนกินใช้เงินฟุ่มเฟือยฉันเพิ่งรู้ว่าเงินที่ได้จากการขายชีวิตทั้งชีวิตของฉันนั้นซื้อได้แค่บ้านครึ่งหลังกับเครื่องใช้ไฟฟ้า 2-3 ชิ้นน้องของฉันต้องกลายเป็นคนพิการเพราะรถเครื่องที่มันซื้อมาขี่เล่นแขกจ๋าฉันเสียใจจริงๆฉันอยากเห็นของขวัญที่เธอเตรียมไว้ให้ฉันจังเลยแม่บอกว่ามันสวยมากแต่ฉันคงไม่มีโอกาสได้ใช้มันหรอกสภาพของฉันตอนนี้ไม่ผิดอะไรกับต้นกล้วยตายพลายรอคอยวันที่จะล้มราบลงกับพื้นฉันไม่ได้โทษเวรกรรมหรอกฉันและพ่อแม่ต่างหากที่หลงผิดกว่าจะคิดได้มันก็สายไปเสียแล้วฉันถูกไล่ให้ออกจากซ่องเหมือนหมาหัวเน่าฉันป่วยฉันเป็นเหมือนพี่บัวคําแขกจ๋าฉันยังไม่อยากตายทั้งที่รู้ว่าโรคนี้ไม่มีใครที่จะรอดไม่มีใครหนีมันพ้นตอนนั้นฉันกลัวมากเพราะมันเข้ามาหาฉันรวดเร็วเกินไปตอนนี้ฉันคิดได้แล้วว่าชีวิตน่าจะมีประโยชน์มากกว่านี้แขกจ๋าฉันไม่อยากให้ใครมาทนทุกข์ทรมานเหมือนฉันเธอต้องบอกเล่าเรื่องราวของฉันให้คนอื่นได้รับรู้ด้วยฉันไม่อายหรอกเตือนคนที่คิดอย่างฉันว่าอย่าเห็นกงจักรเป็นดอกบัวอย่าเห็นการขายตัวเป็นโสเภณีนั้นดีงามฉันยังจำเพลงรักศักดิ์ศรีสตรีล้านนาได้ดีแต่ฉันไม่มีเรี่ยวแรงที่จะร้องให้ใครฟังได้อีกแล้วเธอช่วยร้องแทนฉันด้วยนะหญิงเหนือของเรานี่หนาเขาลือกันว่ามีการศึกษาต่ำโดนเขาหลอกลวงฝังเจ็บใจจำมีแต่คำเย้ยหยันสุดพรรณนาหมู่เฮาเจ้าเหนืออย่าได้เชื่อฟังคำเปิ้นว่าบ้านเฮามีให้มีนามีผักมีปลาใจว่าจะอดตายอายุยังน้อยฮื้อคอยภาคเพียรห้ำเฮียนศึกษาอย่าแหนงนายแม้จนยากหากขยันบ่อดตายอย่ามัวงมงายอีนายกึดใจฮื้อดีไหว้วอนน้องปี้เจ้าขาเวทนาแม่ยิงเมืองเหนือเตอปี้เกียรติศักดิ์ฮักษายึดประเพณีเฮาฮักศักดิ์ศรีสตรีล้านนาเอาอีกแล้วแขกเอ้ยยายเข้ามาโอบไหล่ลูบหัวฉันเบาๆยายเห็นเองร้องไห้ตาบวมกับจดหมายนี้แทบทุกครั้งเอาไปเก็บเสียไปลูกลูกจะเอาของไปให้ยาใจไม่ใช่หรือรีบๆเอามาห่อมาทำเข้าตาเตือนมันคงคอยเองอยู่ยาใจอยู่ที่ห้องชั้นล่างใช้ผ้าม่านสีดำผืนใหญ่ปิดทับฝาผนังทั้งสามด้านรูปของยาใจยังอยู่ในชุดนักเรียนเธอยิ้มสดชื่นเหมือนทักทายทุกคนที่มาเยี่ยมควันธูปหอมสีขาวม้วนตัวลอยอ้อยอิงฉันก้มกราบยาใจครั้งหนึ่งน้ำตาแห่งความรัก
อาลัยไหลหยดลงพื้นยาใจฉันเอาของขวัญวันเกิดมาให้เธอแล้วนะฉันวางแผ่นพวงหรีดชุดไทยลือสีดำไว้ข้างฝาขอให้เธอเป็นสุขอยู่ในโลกที่ไร้ความเจ็บปวดไร้ความทุกข์ไร้การกดขี่ข่มเหงนางสาวยาใจบุญรุ่งฟ้าอายุ17ปีชาตะ1เมษายน2522มรณะ1เมษายน2539